รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและหัวหน้าพรรคประชาชาติได้นำคณะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดยะลาร่วมแสดงความไว้อาลัยกับนายฟุ้งสุขเสรีทรัพย์อดีตประธานชมรมชาวไทยเชื้อสายจีนจังหวัดยะลาซึ่งได้ถึงแก่กรรมเมื่อวันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาทางครอบครัวได้ตั้งศพ บำเพ็ญกุศลศพแบบจีนที่ศาลา3มูลนิธิแม่กอเหนียวยะลาท่ามกลางบรรยากาศอันโศกเศร้าเสียใจของครอบครัวญาติญาติและพี่น้องเพื่อนๆรวมทั้งเจ้าหน้าที่ข้าราชการในพื้นที่ค่ะโอกาสนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ได้กล่าวแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของนายฟุ้งค่ะซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณูปการแก่มูลนิธิแล้วก็ชมรมต่างๆรวมไปถึงภาคธุรกิจที่ช่วยงานทั้งด้านสาธารณประโยชน์ของประชาของสมาคมชมรมโรงเจหน่วยงานราชการกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆโดยเสมอมาค่ะซึ่งในวันนี้เองนะครับทางด้านของครอบครัวนะครับก็ได้มีการเคลื่อนศพนะครับเพื่อที่จะไปฝังที่สุสานจีนบ้านบุรีอำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับขณะที่ก่อนหน้านี้นะครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับก็ได้มีการเดินทางไปที่กูโบยาบะหมู่ที่1ตำบลรือเสาะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเพื่อที่จะไปเคารพแล้วก็ให้กำลังใจครอบครัวของนายอาแซนักกิจกรรมในพื้นที่อำเภอรือเสาะนะครับที่ถูกคนร้ายยิงจนเสียชีวิตโดยมีครอบครัวแล้วก็ชาวบ้านนะครับในพื้นที่ก็ร่วมกันให้การต้อนรับท่านรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วยครับ